สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้มาเสนอเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำหรือเอิ้นว่า Golden Triangle Special Economic Zone เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำตั้งอยู่ภาคเหนือที่เรียบตามแม่น้ำของเขตเมืองต้นผึ่งแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเป็นเขตสามเหลี่ยมคำระหว่างลาวพม่าและประเทศไทยระหว่างเมืองหวยทรายแขวงบ่อแก้วเมืองตะเจแหลกพม่าและบ้านซบรัวใกล้กับเมืองเสียงแสนแขวงเสียงรายประเทศไทยสัมปทานโดยบริษัท King Roman Group จากฮ่องกงประเทศจีนเนื้อที่สัมปทานทั้งหมด 10,000 เอกตาร์ในนี้แบ่งออกเป็น2เขตคือเขตพัฒนาตัวเมือง 3,000 เอกตาร์และเขตป่าสงวนสายภูเกี่ยวลม 7,000 เอกตาร์โครงการสัมปทานเริ่มแต่ปี2012ท่านจันสมรวังฟาเซงกรรมการสภาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำกาวานับแต่ปี2012มาถึงปัจจุบันได้พัฒนาโครงหลางเส้นทางคู่กันเจือนทาเหือสินค้าตลาดสดระบบสีเขียวระบบน้ำประปาสถานีรถไฟฟ้าระบบสื่อสารระบบสาธารณสุขการปินปัวพื้นฐานถนนมิตรภาพลาวจีนถนนอาหารแคมน้ำห้องแฮมหาดาวและโครงการลงทุนอื่นๆรวมได้ลงทุนแล้วทั้งหมด 17,607.4 ตื้อกีบหรือประมาณ2ตื้อดอลลาร์สหรัฐในนั้นได้พัฒนาตัวเมืองกวมเนื้อที่200เฮกตาร์ได้ก่อสร้างท่าเรือสากลสามเหลี่ยมคำและห้องการภาษีจำนวน 46,459 ตื้อกีบหรือประมาณ 5.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่านจันทจรว่างฟาเซงให้หู้ตื่มอีกว่าโครงการยังได้สร้างขัวและปรับปรุงห้องน้ํา3สายในเขตตัวเมืองมูลค่า 56.9 ตื้อกีบปลูกต้นไม้ประดับแคมทาง 228.8 ตื้อกีบปัจจุบันมีนักธุรกิจได้เข้ามาลงทุนแล้วทั้งหมด495ห้างห้านในนี้ได้จดทะเบียนลงทุนแล้ว 4,372.2 ตื้อกีบหรือประมาณ496ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมนั้นนักธุรกิจยังได้เข้ามาลงทุน30ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างห้องหมอสากลลาวตะวันออกร่วมมือกับห้องหมอเมืองต้นผึ่งและห้องหมอเสียงแสนประเทศไทยนอกนั้นนักธุรกิจยังได้ลงทุน 133.9 ตื้อกีบเพื่อสร้างโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมคาดว่าจะสำเร็จในปี2020มาฮอดเดือนกันยาปี2019เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำมีโรงแรมทั้งหมด13แห่งมีห้องพัก 1,303 ห้องคาดว่าฮอดท้ายปี2019จะมีโรงแรมเพิ่มขึ้นอีก3แห่งฮอดปัจจุบันนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจำนวน 452,571 คนนักท่องเที่ยวเข้ามาทางด่านสากลสามเหลี่ยมคำมี 131,593 คนจำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น 124.5% รายรับจากวีซ่ากับด่าน 22.5 ตื้อกีบนับแต่ปี2012หาเดือน6ปี2019เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำได้จ่ายพันธะอากรให้รัฐบาลสปป.ลาวแล้ว458ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือข่าวจากเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำกรุณาติดตามข่าวใหม่ที่นี่ LT News Laos สบายดี